สวัสดีครับหลังจากที่ปิดคดีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคดีสโมสรต้องสามนะครับวันนี้เชอร์โคมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน EP ที่9นะครับกับคดีกับเคสใหม่นะครับมีชื่อว่าเจตนาร้ายครับจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยนะครับพ่อคะคุณออสันวายมาแล้วค่ะหนูจะไปอยู่กับคุณอลิสนะว่าไงนะพ่อลืมหรือไงออสันวายพ่อก็รู้จักนี่ดาราจากละครอเมริกันแล้วเขาก็แวะมาเยี่ยมแล้วก็มาอยู่กับเราพ่อลืมจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นพ่อหมายถึงหนูน่ะที่จะไปอยู่กับคุณอลิสค่ะใช่แล้วคุณอลิสแนะนำมาเธอยังบอกอีกว่าพ่อจะไม่ปฏิเสธแน่ๆก็ผมว่านะถ้าปฏิเสธเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าเหมือนอย่างหนูน้อยเคสลิงคนนี้นะครับเขาบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยได้นัดออสเซนไวน์มาเราก็เหมือนเขาจะมาพักอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำให้ลูกของเรานะครับหรือแคทลินเนี่ยต้องไปอยู่กับอลิสครับถ้าปฏิเสธเนี่ยไม่น่าจะดีนะครับน้องๆท่านอื่นอาจจะเป็นจำใจตกลงแล้วครับผมไม่รู้ว่าคำตอบพวกนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นพวกเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบตามที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะดีที่สุดหรือเปล่านะครับก็ตามนี้นะครับต่อไปจำใจตกลงครับก็ถ้าต้องการแบบนั้นจริงๆอะนะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณโฮมคุณว่าไหมล่ะอันนี้คุณนายฮัสสันนะครับลองทายดูสิคะคุณนายฮัสสันคุณไว้มาศึกษาลักษณะของพ่อสำหรับบทบาทนักสืบแล้วเขาผิดหวังหรือไม่คะพ่อน่ะเป็นคนที่ดื้อมากเอามาแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยเชอร์ล็อกโฮมยอดนักสืบอยู่ตัวหน้าผมเชื่อได้ว่าด้วยสติปัญญาของพวกเราจะสติปัญญากันเหรออ้าวครับก็คนนี้น่าจะเป็นนักแสดงนะครับไม่ใช่นักสืบนะครับเป็นนักแสดงชาวอเมริกันนะครับก็คือเชื้อสายอเมริกันผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่หรือว่าเขาดั้งด้นเดินทางจากอเมริกานะครับมาที่อังกฤษมาที่ลอนดอนที่นี่นะครับต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับว่าเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยอยู่ในลอนดอนนะครับอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาลองวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้กันดูนะครับดูหน้าตาแล้วรู้ที่ดูรอนโดยจริงๆเลยนะเพื่อนเนี่ยตาโอเคครับหมวกไม่มีอะไรฝายไม่ได้นะครับริมฝีปากนู่นนั่นนี่โอเคไม่มีอะไรครับปลายเดี๋ยวๆผ้าพันคอครับผ้าพันคอตามเทรนด์แฟชั่นใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นดารานะครับอันนี้ธงชาติอเมริกาครับปึ๊บสามารถเลือกได้ครับระหว่างเป็นอเมริกันที่ภาคภูมิใจกับดึงดูดความสนใจครับอันนี้ผมว่าน่าจะภาคภูมิใจโอเคผมเลือกไปเห็นครับใช่อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเห็นคำนี้อ่านว่าประมาณภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นดูสปอยแล้วตอบได้เลยครับโอเคอันนี้ไม่ได้โกนะครับดูสปอยเอาครับกระดุมไม่ได้นะครับอันนี้อะไรครับบุหรี่นะครับยาสูบอังกฤษยาสูบยี่ห้อโปรดของเชอร์ล็อกโฮมด้วยโอ้โหเรียนแบบไปกระทั่งบุหรี่นะครับอันนี้เน็กไทใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีอะไรไว้เมื่อกี้มืออ๋อถูกมือนะครับปึ๊บรองเท้าครับออสันเป็นรองเท้าของเขาเนี่ยรองเท้าทำขึ้นเฉพาะครับมีข้อความก็คือเป็นชื่อของเขาเลยนะครับต่อไปเหลืออีกหนึ่งอย่างครับเดี๋ยวไม่มีครับส่วนใหญ่ต้องดูเนี่ยครับอันนี้เป็นนาฬิกาหรือเปล่ากระจกอ๋อเป็นกระจกครับหลงตัวเองหรือเป็นอุปกรณ์หนึ่งในอุปกรณ์การแสดงนะครับผมว่าหลงตัวเองแน่ๆดูจากท่าทางละโอเคดูจากสปอยนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับหลงตัวเองเพราะฉะนั้นไปครับตอนแรกผมก็นึกว่านาฬิกาถ้านาฬิกาเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่ามันใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระจกเนี่ยก็น่าจะหลงตัวเองนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์นะครับครบครับตอบทุกอย่างถูกต้องมาดูรายละเอียดครับตัวละครสักนิดนึงครับออสันวายนะครับผมเรียกว่านายวายแล้วกันครับออสันวายนะครับชายหนุ่มที่อายุไม่ถึง30ปีครับเป็นดาวเด่นในโรงละครอเมริกันเขามาที่ลอนดอนเพื่อศึกษาบทบาทใหม่ของเชอร์ล็อกโฮมเป็นไปได้ว่าเขาศึกษามาบ้างก่อนหน้านี้แล้วก็คือดูจากเขาสูบยาสูบยี่ห้อเดียวกันกับโฮมออสันเป็นคนหลงตัวเองและตามเทรนด์แฟชั่นอยู่ตลอดเขาชื่นชมตัวเองในกระจกอยู่เสมอ
เข็มกลัดติดหน้าอกแสดงถึงความภาคภูมิใจในอเมริกันของเขาโอเคตามนี้นะครับประธานที่ไทยคุณวายห้องของคุณยอดเยี่ยมฮ่าฮ่าเป็นเมืองที่พิเศษจริงๆเราต้องคุยกันก่อนนะหนูปฏิเสธค่ะเพราะว่าพ่อต้องโมโหอีกแน่ลาก่อนนะคะคุณวายเด็กนี่มันฉลาดเว้ยอ้าวหาโมแล้วเหรอเนี่ยผมคงต้องไปขอชาจากคุณนายฮัสซันเสียหน่อยแล้วฮ่าฮ่เดี๋ยวก่อนนะนี่นายสื่อแม้กระทั่งการจิบชาหรือว่าคุณนายฮัสซันเลยเนี่ยตอนนี้นะครับมีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาครับไปดูภารกิจกันก่อนนะครับภารกิจคือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออสันวายนะครับผมกำลังข้องใจอยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นรูประเบิดในรายละเอียดนะครับในเคสภารกิจนี้นะครับในเคสคดีนี้นะครับก็คือเจตนาร้ายนะครับนักแสดงละครเวทีชาวอเมริกันได้มาหาชลโคมเพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงบทบาทใหม่ของเขาเหตุการณ์แปลกประหลาดในช่วงกลางคืนทำให้ทั้งคู่ต้องตกอยู่ในอันตรายคู่หูที่ไม่ธรรมดานี้จะพบเจอกับอะไรบ้างเออใช่ครับพูดถึงคู่หูผมไม่เห็นวัสันเลยนะครับเหมือนวัสันจะไม่อยู่หรือเปล่าโอเคแล้วก็ผมเลือกไปเห็นครับมีจดหมายมาปักอยู่เพิ่มอีกหนึ่งฉบับนะครับหลังจากที่จบคดีแรกไปขึ้นคดีที่2เนี่ยก็มาดูกันครับว่าจดหมายฉบับที่2มาจากใครนะครับจดหมายฉบับที่2นะครับมาจากคุกเวสเกตครับถึงคุณโฮมชลโคมผมเขียนจดหมายนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ป่วยท่านล่าสุดของเราคุณเบอร์นาร์ดมาเร่เหมาะสมสำหรับการรักษามันจะช่วยหยุดยั้งฝันร้ายของเขาที่มีคำสาปที่เขาเชื่อและความกลัวที่จะตายด้วยหอกด้วยเทคนิคการรักษาล่าสุดของเราเรายืนยันว่าเขาจะสงบสุขได้อย่างรวดเร็วเรามีอัตราสำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 90% ด้วยความนับถือทาบิธาฟรุนเดี๋ยวก่อนนะครับจากคุกเวสเกตแต่ว่ารู้สึกว่าเบอร์นาร์ดมาเร่เนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดคือเป็นคนที่หล่อรูปปั้นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีความกลัวในเรื่องของคำสาปด้วยคืออันนี้เมคเซนส์ว่ามันมีตัวรักษาแต่ว่าผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงส่งมาจากคุกเวสเกตช่างมันครับมันแค่เหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นรายละเอียดของเควสภารกิจที่จบไปแล้วในคดีที่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็เอาตามนี้แล้วกันปึ๊บโอเคต่อไปนะครับคือการเรียนรู้ครับอ้อนายคนนั้นนายไปหาชากินใช่ไหมงั้นถึงเวลาไปสืบเสาะค้นหาข้อมูลต่างๆไว้เปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นบ้านของเขาแล้วเออใช่อันนี้เป็นห้องของเคทลินใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหกระเป๋าเต็มครับตรงนี้สำรวจไม่ได้นะครับตรงนี้ที่นอนไม่ได้ครับโอเคมีกล่องตรงนี้อยู่1กล่องนะครับวายมีอุปกรณ์ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบนักแสดงต้องมีอะไรแบบนี้จริงๆงั้นเหรออืมไม่รู้สิครับนี่คงเป็นสีทาหน้าสินะแล้วก็อันนี้สำรวจไม่ได้ครับแต่ว่าหมุนได้ปึ๊บๆๆๆๆมีสัญลักษณ์ครับฉันก็ใช้แปรงนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อน่าจะเป็นยี่ห้อครับยี่ห้อเดียวกันแล้วก็อันนี้ปึ๊บแปรงฝุ่นคุณภาพเยี่ยมกระจายเต็มหน้าเลยเนี่ยครับรู้สึกจะกระจายเต็มหน้าเลยรู้เรื่องหมวกคุณพ่อเหรอพ่อก็แค่ตรวจดูนะพอมีอะไรบางอย่างติดที่หน้านะเครื่องสำอางงั้นเหรอก็น่าจะใช่กำลังฝึกปลอมตัวอยู่นะหนูก็รู้ดีเนี่ยโอ้หลกมากครับชาร์ล็อตโคมอ้าวเฮ้ยไม่อย่าแตะมันบึ้มเรียบร้อยต้องบอกกันนะครับว่าบนโต๊ะชาร์ล็อตโคมเนี่ยสารเคมีเยอะมากนะครับและสามารถสร้างระเบิดได้คุณนายฮัสซันกับชาของพวกเราฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยรองเท้าส้นสูงเร่งรีบรังเลใจคนที่ไม่รู้จักไม่ใช่หรอกเรามีแขกมาน่ะและดูเหมือนว่าเธอกำลังสับสนมากกว่าโกรธด้วยสวัสดีคุณสุภาพบุรุษฉันชื่อแมรี่ซุนโทแลนฉันมาหาคุณโฮมฉันยอมจ่ายเงินทั้งหมดที่มีเพื่อให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอสเมอร์แองเจิลทำไมถึงรีบร้อนเช่นนี้คุณฮอสแมนแองเจิลหายตัวไปแล้วคุณวินดีแบงค์พ่อของฉันเขาไม่ทำอะไรเลยฉันก็เลยโมโหมากโอเคไปวิเคราะห์ตัวละครก่อนครับเหมือน
ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอยแว่นนะครับคือใครที่ใส่แว่นเนี่ยน่าจะต้องบอกว่าชินนะครับบางทีแล้วแว่นอาจจะแบบใส่แน่นเกินไปหรือบางทีอาจจะไปกระแทกโดนแว่นอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะครับรอยกดทับครับมักจะสวมสายตาโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ผมไม่มีอะไรครับปึ๊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 บอันนี้เป็นกระดุมหรือเปล่าเข็มกลัดราคาแพงครับโอ้อวดหรือร่ำรวยไม่น่าจะโอ้อวดนะครับเนี่ยน่าจะร่ำรวยจริงๆแล้วครับโอเคมีสปอยอยู่นะครับดูสปอยได้ปึ๊บ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 เนื้อผ้าอย่างดีเข็มขัดไม่ได้แหวนเหรอนิ้วนางข้างซ้ายแต่งงานแล้วหรือเปล่าแหวนแหวนมั่นมรดกน่าจะเป็นนั้นคงเป็นแหวนมั่นครับโอเคตึ๊บ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 เหลืออีกหนึ่งอย่างรองเท้าเกิดอะไรขึ้นรองเท้าคนละข้างไม่ได้สังเกตรองเท้าโอเคอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาน่าจะสายตาไม่ดีใส่แว่นนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่แว่นมาก็หมายความว่าเขาน่าจะรีบร้อนจริงๆครับก็เลยทำให้ใส่รองเท้าผิดข้างนั่นเองนะครับยืนยันการสังเกตครับมาดูกันว่าโอเคเรียบร้อยครับถูกต้องทุกข้อแมรี่ซัตเทอร์แลนด์นะครับซัตเทอร์แลนด์โอเคแมรี่ซัตเทอร์แลนด์ครับเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงอายุ25ปีเธอสายตาแย่จนไม่ได้สังเกตว่ารองเท้าที่สวมใส่อยู่นั้นไม่ใช่คู่เดียวกันแมรี่เป็นหญิงสาวที่ร่ำรวยเธอกำลังจะแต่งงานอย่างที่ผมคาดไว้ครับว่าเขาเนี่ยน่าจะใส่แว่นแต่ตอนนี้รีบร้อนมากจนไม่ได้ใส่แว่นมานะครับตอนนี้ภารกิจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือการไขคดีของแมรี่ซัตเทอร์แลนด์ครับผมเนี่ยยังข้องใจอยู่กับไอ้นายคนนั้นนะครับนายไวท์เนี่ยโอเคลองคุยดูครับคุณวินดี้แบงค์คงเป็นพ่อเลี้ยงของคุณเพราะนามสกุลไม่เหมือนกันใช่ค่ะฉันเรียกเขาว่าพ่อแม้ว่าจะแก่กว่าฉันไม่กี่ปีก็ตามแล้วแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมครับค่ะแต่ฉันไม่ดีใจหรอกตอนที่แม่แต่งงานใหม่หลังจากพ่อตายไม่นานและชายคนใหม่ก็อายุน้อยกว่าแม่ตั้งเยอะออสเมอร์แองเจิลคือชายที่ต้องการตามหาใช่ไหมครับแล้วคุณกับออสเมอร์แองเจิลเกี่ยวข้องกันยังไงครับฉันพบกับเขาที่งานชุมนุมช่างประกอบท่อแก๊สคุณวีดีแบงค์ไม่อยากให้ฉันไปกับแม่ไปกับแม่ที่งานนั่นเขาไม่อยากให้เราไปไหนเลยตั้งแต่ครั้งนั้นฉันตั้งใจที่จะไปโชคดีที่เขาเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อทำธุรกิจดังนั้นฉันจึงไปงานนั่นได้และคืนนั้นฉันก็เจอกับคุณแองเจิลเราเจอกันอีกครั้งและหลังจากนั้นเราก็เดินเล่นด้วยกันตลอดแต่เมื่อพ่อกลับมาเราก็ไม่สามารถเจอกันได้อีกก็สรุปว่าไปเจอผู้ชายที่งานนึงงานเกี่ยวกับท่อระบบแก๊สอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็ปิ๊งกันประมาณนี้แล้วก็แอบคบกันแต่พอพ่อเลี้ยงกลับมาจากฝรั่งเศสก็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะนึกจากว่าพ่ออยู่และพ่อบังคับไม่ให้ออกไปไหนโอเคทำไมพ่อเลี้ยงของคุณถึงต่อต้านล่ะทำไมพ่อเลี้ยงถึงต่อต้านการไปไหนมาไหนของคุณเขาไม่ชอบเรื่องแบบนี้เขามักจะพูดว่าผู้หญิงควรมีความสุขอยู่ในแวดวงของเครือญาติเท่านั้นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอาจจะมีค่านิยมหรือธรรมเนียมในสมัยก่อนของอังกฤษซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอาจจะอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นกุลสตรีอยู่แต่ในบ้านอะไรประมาณนี้อยู่แค่แต่ครอบครัววงตระกูลตัวเองโดยที่ไม่ต้องออกไปเพื่อเรียกว่าให้ท่าผู้ชายคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับต่อไปถามเรื่องการเดทครับคุณออสเมอร์แองเจิลเขาไม่พยายามที่จะพบกับคุณหรอพ่อกำลังจะไปที่ฝรั่งเศสอีกครั้งออสเมอร์เขียนมาบอกว่ามันคงจะปลอดภัยดีกว่าแล้วก็หลังจากพบกันหลังจากที่เขาไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็หยุดเขียนทันทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมงงตรงนี้ครับผมน่าจะอ่านไม่ผิดนะครับก็คือพ่อเนี่ยกำลังจะไปฝรั่งเศสแล้วมันควรที่จะต้องได้มาเจอกันแต่อยู่ดีๆเขาก็หยุดเขียนจดหมายส่งมาโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจที่อยู่ครับทราบไหมว่าคุณแองเจิลพักอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าฉันส่งจดหมายไปยังที่ทำการไปรษณีย์ลิดเดิลฮอลล์แล้วเขาจะมาเอาเองต่อไปเรื่องการมั่นครับมั่นกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโฮมหลังจากการเดินเล่นครั้งแรกของเราเลยเดี๋ยวก่อนนะปิ๊งกันแล้วก็มั่นกันเลยรายได้ล่ะครับคุณมีรายได้ของคุณเองใช่ไหมค่ะฉันได้จากมรดกลุงเน็ตของฉันที่โอ๊กแลนด์ทิ้งเอาไว้ให้กับฉันงั้นคุณก็คงมีทุกสิ่งได้ตามที่คุณต้องการฉันอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของครอบครัวฉันจึงแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับพวกเขาละครับผมพอจะเริ่มปฏิบัติต่อได้ละโอเคเดี๋ยวขอถามสอบถามต่อนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขาครับมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับคุณแองเจิลอีกไหม
เขาขี้อายมากเขาชอบเดินเล่นกับฉันในช่วงมืดเพราะไม่อยากเป็นเป้าสายตาของใครฉันลงประกาศหาเขาในหนังสือพิมพ์ Saturday Chronicle ฉบับล่าสุดนี่เป็นสำเนาและจดหมายของเขาฮ่าฮ่าจดหมายรักกันเหรออืมใช่เข้าใจแล้วไม่ได้ผมสงสัยเลยและความคิดผมก็ถูกต้องซะด้วยคิดอะไรล่ะคุณคุณคือใครคะไวโฮมเล่าเดี๋ยวฟังสิเดี๋ยวก่อนนะฉันเพิ่งจะเจอนายไม่ใช่เหรอคุณไวจดหมายรักคุณไม่อยากอ่านมันหรอไงโฮมคุณโฮมคุณคิดยังไงกับจดหมายบนโต๊ะคุณว่ามันช่วยได้ไหมโอเคแปลว่าเราต้องอ่านจดหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูภารกิจนิดนึงครับยังเป็นภารกิจเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาอ่านจดหมายกันเป็นหนังสืออ้อเป็นประกาศหนังสือพิมพ์นะครับประกาศครับประกาศบุคคลหายครับจาก The Times นะครับสุภาพบุรุษชื่อออสเมอร์แองเจิลครับได้หายตัวไปอย่างลึกลับออสเมอร์สูงประมาณ5ฟุต7นิ้วรูปร่างแข็งแรงและมีผิวซีดเขามีผมสีดำหนวดเขาดกและสวมแว่นย้อมสีในการพบกันครั้งล่าสุดคุณแองเจิลสวมชุดโค้ทสีดำเสื้อกั๊กสีดำและกางเกงผ้าสีเทาของแฮร์ริสเขาเคยทำงานในสำนักงานที่ถนนลีเดอร์ฮอลล์หากมีข้อมูลกรณีติดต่อเข้ามาจะมีรางวัลตอบแทนให้สำหรับความช่วยเหลือในการตามหาผู้ชายรายนี้ต่อไปครับเป็นจดหมายนะครับถึงที่รักของผมได้โปรดอย่ากังวลคุณเชื่อจริงๆหรือว่าผมจะพูดอะไรกับครอบครัวของคุณที่ไม่รู้จักคำว่าความรักเลยเรามีช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยกันในช่วงที่พ่อของคุณอยู่ที่ฝรั่งเศสแม้จะเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับผมที่ได้เข้าใจว่าคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมผมอยากใช้ทุกวินาทีในชีวิตร่วมกับคุณผมหวังว่ามันจะเป็นไปได้ผมรักคุณมากจริงๆและผมรอคอยถึงช่วงเวลาที่พ่อเลี้ยงคุณจากไปอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกออสเมอร์แองเจิลแล้วก็กดดูอะไรครับแปลกมากจดหมายรักที่ใช้การพิมพ์ดีดอ๋อใช่ครับเพราะว่าจดหมายรักมันควรจะเขียนด้วยลายมือตัวเองเพื่อบ่งบอกถึงความจริงใจใช่ไหมครับอันนี้ดูอะไรได้ครับเรามีช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยกันในช่วงที่พ่อของคุณอยู่ที่ฝรั่งเศสงั้นเหรอแล้วก็ผมรอคอยถึงช่วงเวลาที่พ่อเลี้ยงของคุณจากไปอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายออสเมอร์แองเจิลใช่ไหมครับไม่มีลายเซ็นของออสเมอร์แองเจิลโอเคเราสามารถกดทีได้นะครับตัวข้างบนไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่ว่าข้างล่างเหมือนจะมีอะไรบางอย่างฮูเปอร์แอนด์ซันแล้วก็ลอนดอน1894อันนี้ผมพยายามจะอ่านอยู่นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นตาสัญลักษณ์ครับกระดาษคุณภาพดีเนื้อเรียบเนียนอ้าวนายไม่เห็นโลโก้ตรงนี้เหรอเนี่ยหมึกธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษต้องดูจดหมายฉบับนี้ให้ละเอียดมากขึ้นเหมือนจะเห็นตัวอักษรบางตัวมีร่องรอยผิดปกติคุณซัตเทอร์แลนด์ครับคุณมีจดหมายฉบับอื่นของคุณแองเจิลอีกไหมไม่มีแล้วค่ะแต่ฉันเอาจดหมายของพ่อที่ส่งจากปารีสมาด้วยนี่ค่ะโอเคอันนี้เป็นจดหมายของพ่อเลี้ยงนะครับที่ส่งมาจากปารีสก็เท่าที่ดูนะครับคร่าวๆโอเคเหมือนจะพิมพ์เหมือนกันนะครับจดหมายของพ่อเลี้ยงก็ใช้การพิมพ์ดีดผมรื้ออ่านเนื้อหาถึงแมรี่ฉันส่งจดหมายฉบับนี้มาให้โดยหวังว่าเธอทั้งเธอและแม่ของเธอจะสุขสบายดีฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สวยงามน่าอยู่แต่ก็เหมือนกับทุกที่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนเลวที่หลอกลวงและทารุณผู้หญิงของพวกเขาผู้ชายในยุคสมัยนี้ดูหมิ่นเหยียดหยามและไม่ลังเลที่จะทำลายหัวใจของเธอฉันหวังว่าเธอจะเป็นเด็กสาวที่เชื่อฟังและคอยดูแลแม่ของเธอทำตามคำแนะนำของฉันและอยู่แต่ที่บ้านฉันจะกลับเร็วๆนี้จากพ่อโอเคแล้วก็มีบางข้อความสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนโอเคมีข้อความนี้ครับฉันหวังว่าเธอจะเป็นเด็กสาวที่เชื่อฟังทำตามคำแนะนำของฉันและอยู่แต่ที่บ้านโอเคแค่นี้ครับจากพ่อเมลเซนพ่อเลี้ยงของคุณซัตเทอร์แลนด์พ่อเลี้ยงพยายามจะเก็บลูกสาวไว้แต่ที่บ้านแล้วก็อย่าลืมใช้เซนครับข้างบนมึกธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ข้างล่าง
มีโลโก้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละโลโก้นะครับอันนี้เป็น WFS อะไรสักอย่างเนี่ยครับอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับ British Handmade กระดาษธรรมดาที่มีโทนสีเหลืองอ่อนต้องดูจดหมายฉบับนี้ให้ละเอียดมากขึ้นเอานี่ไงเฮ้ยตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวอักษรบางตัวมีร่องรอยผิดปกติในการพิมพ์ตัวอักษรที่มีร่องรอยผิดปกติทั้ง2ฉบับมันน่าสนใจมากโอเคเรื่องปฏิปต่อได้นะครับน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดแน่ๆโอเคครับก็อย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนครับเมื่อเราส่องตัวแว่นขยายไปนะครับสังเกตถอถุงนะครับถอถุงเนี่ยมันจะมีตัวซ้อนอยู่นะครับเช่นเดียวกับฉบับนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า2ฉบับนี้เป็นคนส่งคนละคนกันนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นHosmer Angel ก็คือชายอันเป็นที่รักของผู้หญิงที่มาว่าจ้างเรานะครับส่วนอันนี้จะเป็นของพ่อเลี้ยงที่ส่งมาหาเราแล้วก็แม่ของเรานะครับโอเคมาดูกันครับกดได้ไหมตัวอักษรนี้มีร่องรอยผิดปกติกดไม่ได้เนี่ยโอเคตัวอักษรเดียวกันมีร่องรอยผิดปกติทั้ง2ฉบับถอถุงครับยังไม่จบนะครับเหมือนจะมีนอนหนูด้วยหรือเปล่าตัวอักษรที่มีร่องรอยผิดปกติครับนอนหนูนอนหนูมีไหมมีไหมยะมกครับครอบครัวของคุณที่ไม่รู้จักคำว่าควานี่ไงนอนหนูโอเคจดหมายฉบับมีร่องรอยผิดปกติเช่นเดียวกันก็คือได้ถอถุงนอนหนูแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นไม้ยะมกใช่ไหมครับโอเคไม้ยะมกไม้ยะมกตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอเคจดหมายฉบับก็มีร่องรอยผิดปกติเช่นเดียวกันโอเคข้อความ3ครับดูจากตัวอักษรที่มีร่องรอยผิดปกติสามารถบอกได้ว่าจดหมายทั้ง2ฉบับนี้มาจากเครื่องพิมพ์ดีดตัวเดียวกันเพราะว่ามันผิดปกติตัวอักษรตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ฉบับเลยนั่นหมายความว่าพิมพ์ดีดเป็นเครื่องเดียวกันแน่ๆนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราสามารถกด B ได้นะครับเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวหลักฐานที่เราได้ครับเอารองเท้าคนละข้างก่อนละกันน่าจะง่ายครับเราก็รอยกดทับก็คือรอยแว่นนะครับถูกต้องนะครับสายตาแย่ครับแมดดี้มีสายตาที่แย่น่าจะสายตาสั้นไปดูกันต่อครับข้อมูลต่อไปจดหมายของพ่อเลี้ยงกับจดหมายของ Hosmer Angel ใช่ครับโอเคเครื่องพิมพ์ดีเดียวกันแล้วก็เครื่องพิมพ์ดีที่แตกต่างกันผมขอตอบเครื่องพิมพ์ดีเดียวกันนะครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงตัวอักษรในจดหมายมีร่องรอยผิดปกติทั้ง2ฉบับนะครับและถูกพิมพ์โดยบุคคลเดียวกันบนเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกันใช่ครับเป็นอย่างนี้แน่ๆไปดูหลักฐานกันต่อนะครับบุคคลลึกลับกับการทำงานต่างประเทศใช่ครับปึ๊บพฤติกรรมแปลกๆครับโดยเหตุผลบางอย่างออสเมอร์แองเจลพบกับแมรี่ได้เฉพาะตอนที่พ่อเลี้ยงของเธอไปต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็ขี้อายครับพ่อเลี้ยงของแมรี่ไม่รู้เรื่องของเธอกับออสเมอร์แองเจลเขาเป็นคนขี้อายและไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับแมรี่ผมว่านะอันนี้ผมตามความคิดของตัวเองนะครับคิดว่าเคสนี้เนี่ยฮอสเมอร์แองเจลกับพ่อเลี้ยงน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่าตอนต้น EP เนี่ยมันมีการเกิดในเรื่องของการ เรียกว่าปลอมแปลงแต่งหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเลยคิดว่าHosmer Angel เนี่ยซึ่งมาพบได้เฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยและในช่วงจังหวะที่พ่อเลี้ยงไปต่างประเทศด้วยคิดว่าน่าจะเป็นตัวพ่อเลี้ยงเองนี่แหละครับที่ปลอมตัวมาแล้วก็เนื่องมาจากว่าอาจจะขอให้แมรี่นะครับไม่ต้องใส่แว่นมาเจอเขาทำให้อาจจะมองได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเจอกันตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยมีแสงไฟหรือแสงสว่างไม่เพียงพอรวมไปถึงสิ่งแปลกๆที่คนอื่นอาจจะสังมาสังเกตได้จากช่วงเช้าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกพฤติกรรมแปลกๆนะครับปึ๊บน่าจะใช่นะครับแต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังได้ข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลยังไม่ครบนะครับอยู่แต่ที่บ้านรายได้ของแมรี่หรือเปล่าโอเคใช่ครับรายได้ครับครอบครัวสนใจในเรื่องที่แมรี่ยังโสดเพราะพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากเงินของเธอกังวลแมรี่และพ่อเลี้ยงของเธอไว้ใจซึ่งกันและกันแมรี่ถูกสั่งให้อยู่แต่ที่บ้านเพราะพ่อเลี้ยงของเธอเชื่อจริงๆนะครับว่ามันจะดีสำหรับเธอมากผมว่านะครับพูดตามตรงถ้าเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานเนี่ยมันมีมูลเหตุตรงที่ว่าเนื่องจากแมรี่ได้มรดกจากลุงนะครับซึ่งทำให้แมรี่มีเงินครับแล้วก็จากบทสนทนาครับแมรี่บอกว่าเขาแยกตัวออกเรียกว่าไงใช้ชีวิตของตัวเองแต่ว่าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงผมก็เลยคิดว่า
พ่อเลี้ยงเนี่ยแหละที่อยากจะให้แมรี่อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปมีแฟนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าแมรี่มีแฟนปุ๊บก็คงไม่ได้เงินเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับประมาณนี้ที่เหลือนะครับยังอยู่แต่ที่บ้านยังได้อยู่นะครับแล้วก็ทำงานต่างประเทศปุ๊บมีโอกาสครับแมรี่มีโอกาสเข้าสังคมโดยที่พ่อเลี้ยงของเธอไม่รู้ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าพิจารณาจริงๆคือบางทีแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยอาจจะสร้างแผนคือไปต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้แมรี่เนี่ยหนีออกไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายิ่งห้ามเมื่อมีโอกาสก็ต้องยิ่งอยากออกไปนะครับประมาณนี้อ้าวสรุปได้เลยเนี่ยโกหกครับพ่อเลี้ยงของแมรี่โกหกเขาไม่ได้ไปต่างประเทศแต่เขาพบว่าแมรี่ไม่เชื่อฟังเขาไม่ได้โกหกพ่อเลี้ยงของแมรี่ไปทำงานที่ต่างประเทศจริงๆทำให้แมรี่มีโอกาสพบเจอกับฮอสเมอร์แองเจิลผมว่าโกหกครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานมาแล้วว่าพ่อเลี้ยงของแมรี่เนี่ยเป็นคนปลอมตัวเป็นฮอสเมอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาโกหกแน่ๆครับปุ๊บอ้าวสรุปได้เลยครับคุณวินนี่แบงคือคุณแองเจิลนะครับก็คือเป็นคนเดียวกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยลองดูแล้วกันครับว่าถูกหรือเปล่าเราสามารถสรุปได้นะครับว่าคุณวินนี่แบงค์คือคุณแองเจิลนะครับคุณวินนี่แบงค์พ่อเลี้ยงของเธอได้ปลอมตัวและสมบทบาทเป็นคุณฮอสเมอร์แองเจิลเขาทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บเธอไว้ที่บ้านเขาไม่อยากเสียผลประโยชน์จากเงินมรดกที่แมรี่ได้รับไปแล้วก็ปิดบังความจริงแมรี่ต้องลำบากใจมากหากเธอได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของฮอสเมอร์แองเจิลนะครับบอกความจริงแมรี่ซัตเทอร์แลนด์เป็นหญิงสาวที่น่ารักมีเมตตาและเอื้ออารีเธอควรได้ใช้ชีวิตของเธอเองเธอไม่สมควรที่จะถูกหลอกใช้แบบนี้น่าจะต้องบอกความจริงแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโดนปลอกล่อเงินหมดแน่ๆนะครับโอเคมาบอกความจริงครับยืนยันตัวเลือกของคุณใช่ไหมตอบใช่ครับคุณลืมเรื่องของคุณฮอสเมอร์แองเจิลไปจากความทรงจำเขาจบสิ้นไปแล้วในชีวิตของคุณคุณคิดว่าฉันจะไม่เจอใครหรอกใช่ไหมคงไม่ได้เจอหรอกถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะพ่อเลี้ยงของคุณแต่งงานกับแม่ของคุณกับเพราะเงินและเขาไม่อยากเสียเงินในส่วนของคุณไปใช้ประโยชน์จากความดีและความเมตตาของคุณเขารู้อยู่แล้วว่าคุณคงเป็นโสดอีกไม่นานถึงแม้ว่าเขาจะให้คุณอยู่แต่ที่บ้านก็ตามเขาปลอมตัวและสมบูรณ์บาเป็นคุณฮอสเมอร์แองเจิลเขานำคุณไปจนถึงประตูโบสถ์และก็หนีหายไปเขาผูกมัดคุณเอาไว้เขาทำให้คุณไม่มีวันลืมฮอสเมอร์รักที่ไม่มีวันเสื่อมสลายนานนับสิบปีคุณถูกหลอกอย่างโหดร้ายคุณซัตเทอร์แลนด์โอ้คุณโฮมไม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าเรามั่นกันแล้วนี่มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้นะคุณโฮมโฮมนายน่าจะพูดดีกว่านี้หน่อยนะใช่ครับตอนกลางคืนใช่ครับจริงๆโฮมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักษาน้ำใจนะครับประมาณนี้พูดตรงๆโดยที่ไม่คิดเลยว่าคนอื่นทำเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครมาเคาะกระจกไม่ใช่ครับกระจกแตกครับโดนหัวหมาหรือเปล่าเนี่ยที่นอนหมาพอดีคุณโฮมทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมโอ้พระเจ้ากลับไปที่ห้องของคุณแล้วอยู่กับเคทลินเอาไว้ใจเย็นก่อนโทบี้ให้ฉันดูหน่อยว่ามันคืออะไรเฮ้ยใช่อย่างที่ผมคิดไหมมันมีเสียงด้วยใช่เสียงนาฬิกาครับเสียงที่คุณเคยแล้วก็เปิดออกหรือตรวจสอบครับตรวจสอบครับไม่ควรเปิดมันสปอยมาแล้วฉันเห็นสายไฟข้างในคงเชื่อมต่อไว้กับฝาปิดเอาไงอ่ะเปิดออกไม่ได้แน่ๆครับย้ายไปข้างๆปึ๊บค่อยๆโอ้จริงด้วยเพราะมันสปอยตรงหน้าคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระเบิดจริงๆครับโอ้โหยอดเยี่ยมของขวัญที่ทำเองจากแฟนคลับลึกลับฉันมีเวลา2นาทีก่อนที่จะปลดชนวนฟึบมีสายเชื่อมต่ออยู่กับกระดิ่งแล้วก็ค้อนของนาฬิกาปลุกพอมันดังขึ้นก็จะระเบิดแรงจ่ายไฟสำหรับตัวจุดระเบิดฮ่าโซลิดอยนี้ป้องกันไม่ให้ระเบิดถูกปลดชนวนได้ง่ายๆหากมันสูญเสียพลังงานสายไฟสำรองก็จะสัมผัสกันและเกิดการระเบิด
เอาซะอย่างนั้นแล้วทำไงอ่ะอันนี้นี่ครับโอเคเราต้องเลือกตัดใช่ไหมครับน้ำเงินมานี่นี่มานี่แล้วต้องตัดสายไหนก่อนอ่ะอันนี้แดงตัดแดงตัดแดงตัดแดงก่อนแล้วกันครับแดงคือขั้วบวกครับแดงแดงแดงเบิร์ดไหมโอเคได้อยู่แล้วก็อันที่สองแดงดีไหมแดงดีไหมผมตัดมั่วเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันปุ๊บได้ครับได้แล้วก็ควรน่าจะต้องปลดตัวนี้ก่อนหรือเปล่าผมขออนุญาตนะครับถ้าผิดนี่มันน่าจะระเบิดทันทีนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนเลยโอเคเรียบร้อยทำงานนะครับแต่ว่าไม่ระเบิดครับที่เหลือตัดมั่วเลยครับปึ๊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 บโอเคสีแดงต้องตัดก่อนครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือตัวที่จ่ายไฟนะครับโอเคด้านนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับต่อไปสีแดงตรงนี้ตัดแล้วโอเคสีแดงตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยสีแดงอีกอันนึงเน้นตัดสีแดงก่อนครับเพราะว่าสีแดงน่าจะเป็นสายขั้วบวกนะครับปึ๊บประกอบเส้นสุดท้ายปึ๊บถูกต้องไหมหมดย่างหมดย่างหมดย่างหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะครับโอเควางสิ่งของที่เป็นวัตถุระเบิดมีสายไฟโยอ้าวยังอ่านไม่ทันเลยครับเรียบร้อยนะครับเป็นคัตซีนครับเกิดอะไรขึ้นแค่ระเบิดเล็กๆน่ะมีคนอยากฆ่าผมวะเหรอเพื่ออะไรน่ะเดี๋ยวผมว่าคุณคงไม่ใช่เป้าหมายนะแล้วใครล่ะเฮ้ยนายอยู่บ้านฉันคุณโฮมคุณเป็นไงบ้างครับผมเห็นคนร้ายผมพยายามจับเขาแต่เขาหนีไปได้อันนี้ถ้าใครลืมไปแล้วนะครับเป็นหนูน้อยน่าจะชื่อวิกกินหรือเปล่าไม่แน่ใจที่อยู่ในเคสแรกคดีแรกนะครับที่เราให้หนูน้อยคนนี้ไปทำภารกิจลับนะครับโอเคเขาดูเป็นยังไงบ้างอธิบายถึงเขาได้ไหมเขาผอมสูงประมาณ170เซนผมสีดำและปากแหว่งโอ้โหนายนี่ยอดนักสืบจริงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างวิกกี้ใช่ครับเขาบอกมาเลยว่าเห็นอะไรบ้างเขาเฝ้าดูบ้านของคุณผมนึกว่าเขาเป็นลูกค้าของคุณซะอีกแต่แล้วเขาก็หยิบสิ่งของออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตแล้วโยนมันกระแทกเข้ามาในต่างผมตะโกนใส่เขาแล้วก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งผมคว้าแขนเสื้อของเขาได้แต่ขอโทษด้วยผมจับเขาไม่ได้เธอทำได้ดีแล้ววิกกี้เอาเสื้อมาเอาละมาดูเสื้อแจ็คเก็ตของเขากันดีกว่านี่เลยครับยอดเยี่ยมมากวิกกี้นี่รางวัลของเธอขอบคุณครับคุณโฮมโอ้ต้องบอกว่าไอ้หนูวิกกินนี่ได้ประโยชน์มากกว่านี่ครับแล้วนายเฮ้ยนี่ตอนกลางคืนใช่ไหมครับและไอ้หนูนั่นมันไม่กลับบ้านไอ้เนี้ยมีคนนอนอยู่ตรงข้ามก็มีคนเยอะอยู่นะครับไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยโอ้ช่างมันครับไปวิเคราะห์เสื้อกันดีกว่ามีดครับอย่างแรกมีดพกเลยหมุนได้เจที่ชื่อยอในแน่ของเจ้าของครับฟึบโอเคมีนี้ครับดูซิว่าเขาเขียนอะไรไว้อาจจะมีข้อความลับที่เขียนไว้ด้วยน้ำมะนาวอยู่ก็ได้เดี๋ยวมาอย่าแตะต้องอะไรเอาใส่อย่างนั้นทำลายหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนายไว้ตั้งแต่โต๊ะทำงานแล้วนะมีคราบเปลือกบนกระดาษแผ่นนี้ฉันจะอ่านข้อความโดยใช้โต๊ะทำงานของฉันได้ถ้าไว้ไม่ระเบิดมันทิ้งเสียก่อนอ๋อใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีหมึกเยอะนะครับก็เลยทำให้อ่านไม่ออกครับแต่ถ้าสมมติว่าชลโคมีโต๊ะที่ทำงานของเขาสามารถล้างหมึกแล้วก็วิเคราะห์พวกข้อความตรงนี้ได้แต่ตรงนี้น่าจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อะไรครับเป็นบทกวีครับLarry Mohawk bring out your ass แปลคร่าวๆนะครับ Larry Mohawk หยิบขวานของนายออกมาแล้วก็ไปบอกกับพระราชาจอร์จพวกเราจะไม่จ่ายภาษีจากชาต่างประเทศของเขาผมว่าน่าจะเป็นเขาบอกอยู่ครับว่าบทกวีใช่เพราะว่ามันอ่านแล้วมันไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ครับแล้วก็อันนี้การคุกคามของเขามันช่างเลวร้ายมันไร้ซึ่งประโยชน์ที่จะคิดหรือไร้สาระมากๆเขาเนี่ยบังคับลูกสาวไม่ใช่ครับ
สาวๆของเราแล้วก็ภรรยาของพวกเราให้ไปดื่มชาของเขาอันนี้น่าจะเป็นชาจีนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นมาเร็วเพื่อนเอ๋ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปรวมตัวกันเพื่อพบกับหัวหน้าที่กรีนดากอนหรือมังกรเขียวหุบเขาหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่อ่านดูเหมือนมันจะไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ครับเราไปดูอย่างอื่นกันสักนิดนึงครับก็หลักฐานนะครับมีที่ได้จากวิกสกินนะครับลักษณะของคนร้ายครับชายรูปร่างผอมนะครับสูง170เซนมีผมสีดำแล้วก็ปากแหว่งครับปากแหว่งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าจะตามได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ต่อไปภารกิจตอนนี้ครับหาว่าใครอยู่เบื้องหลังในการพยายามฆ่าคุณครับแล้วก็ตรวจดูเสื้อของคนร้ายครับโอเคตรวจดูเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับบทกวีแล้วมันหมายความว่ายังไงอ้าวนี่ไม่ใช่บทกวีแต่เป็นเพลงที่ชื่อ Rally Mohawks บรรยายถึงช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมของสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาไปกันเลยรีบไปหาหัวหน้าของเราที่กินดาก่อนผมก็ว่าอยู่มันไม่ผมพนันเลยว่าพวกเขาคงดื่มเบียร์ฉลองและสร้างชาติใหม่ในระหว่างที่ตัดสินใจว่าเขาจะโยนชาที่ท่าเรือทิ้งหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเขาถึงเก็บเพลงนี้ไว้ในกระเป๋าของเขาด้วยล่ะโอเคก็ไม่น่าละครับมันคือเนื้อเพลงนั่นเองครับผมก็ว่าอ่านไม่ค่อยออกครับแล้วก็ต่อไปโต๊ะนี้ครับใช้งานไม่ได้นะครับต้องขอบคุณไว้จริงๆโต๊ะทำงานของฉันใช้ไม่ได้แล้วข่าวของระเบิดหมดยังดีที่โปรไฟล์เก่าๆเนี่ยยังไม่ระเบิดนะครับโอเคต่อไปน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็ดูภารกิจนิดนึงครับแรลลี่โมฮอคโอเคต้องไปสืบค้นในบันทึกนะครับเพลงในประวัติศาสตร์ที่บรรยายถึงช่วงเวลาของสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาครับกล่าวถึงสถานที่รับโรงเล่ากีนาคอนอ๋อผมก็ว่าอยู่นึกว่าเป็นหุบเขามังกรเขียวอะไรสักอย่างนึงโอเคเป็นโรงเล่ากรีนดากอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาข้อมูลครับปึ๊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 บเป็นเพลงนะครับเพลงในอดีตเคมียาพิษบาดแผลเครื่องหมายตาเสียศิลปะการต่อสู้อาชญากรรมไม่ได้อยู่ในนี้แน่ๆครับปึ๊บเอ้ยหรืออยู่ในศิลปะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับดูในสารานุกรมสักนิดนึงครับศิลปะสถาปัตยกรรมเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีประวัติศาสตร์มีไหมนี่ครับโรงเล่ากินดาก้อนเจอเลยโรงเล่ากินดาก้อนนะครับคืออาคารที่ถูกใช้เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ร้านเหล้าตั้งอยู่ที่ถนนยูเนียนในย่านนอร์ทเอนด์ของบอสตันในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงเล่ากินดาก้อนที่ถูกเรียนแบบก็ถูกเปิดขึ้นมาทั่วยุโรปปัจจุบันมีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนอยู่ใกล้กับท่าเรือในเขตไวท์ชาเปรนี่ไงล่ะเจอแล้วแล้วก็ภารกิจต่อไปครับคืนนี้ผมทำได้แค่นี้แหละไปนอนพักผ่อนสัก 2-3 ชั่วโมงเถอะยังจะนอนหลับได้อีกเหรอเนี่ยในเมื่อมีคนพยายามจะฆ่าผมเห็นแก่ตัวจริงๆเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นคือไม่ใช่เลยนะครับตกลงมันฆ่าใครกันแน่ครับมันหวังจะฆ่าชาร์ล็อคโฮมไม่ใช่เหรอไอ้นั่นมันโมเมครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจการสักนิดนึงครับก็ตอนนี้เราต้องหาคำว่าใครอยู่เบื้องหลังในการพยายามฆ่าคุณนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราต้องไปร้านเหล้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าฮ่าฮ่าเขาดูตลกมากเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันครับเราค่อยออกมาดูนะครับเดี๋ยวเผื่อจะต้องไปร้านเหล้าเลยโอเคก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนชุดสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นชุดแบบหน้าหนาวครับผมเห็นในคลาสซีนู่นนี่มันใส่ชุดนี้กันซะเยอะครับก็เลยอยากลองใส่ชุดนี้บ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงฮ่าฮ่านั่นเหมือนกับพ่อเลยภูมิใจในตัวเองมากเดี๋ยวเอาหมาใส่หมวกทำไมเนี่ยโอ้ดีจริงๆแกกับเพลลินสนิทกันแล้วสินะดูอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันแต่งดูเขาสิตลกมากไอ้นั่นมันไปตีสีกับใครข้างล่างครับโอเคเราคุยกับเพลลินดูก่อนครับนอนหลับสบายดีไหมเคสสบายมากขอบคุณครับพ่อนั่นวายเหรอเขาไปทำอะไรข้างล่างนั่นน่ะเขาจะทำให้พ่อกลายเป็นตำนานยี่เง่าจริงๆเคสเป็นอะไรหรือเปล่าคือหนูแค่มาบอกพ่อว่าหนูจะไปสวนสัตว์กับคุณอลิสเราจะไปกินมื้อกลางวันกันในเมืองสวนสัตว์งั้นเหรอ
ไปทำไมล่ะก็พอวันนี้ไปมันเกิดหนูนะสิถ้าอย่างนั้นผมว่าถ้าโกหกเนี่ยโดนจับได้แน่ๆครับเพราะฉะนั้นยอมรับไปตรงๆดีกว่าว่าลืมจริงๆครับดูจากหมาจับหมาใส่หมวกด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดพ่อขอโทษจริงๆเคสการที่ไว้มาที่นี่พ่ออ่ะนี่เงินสำหรับหนูให้ได้มากับตัวเองนะก็ได้งั้นหนูไปละเคสเพราะถ้าผิดพลาดตลอดนั่นแหละเอาละมานี่นะหนูเบื่อหน่ายที่พ่อไม่ใส่ใจหนูเลยพ่อใส่ใจสิเมื่อคืนพ่อเพิ่งจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับพ่อใช่สิคุณรีบบอกหนูเรื่องระเบิดพ่อไม่ยอมบอกเคสพ่อแค่อยากปกป้องหนูพ่อไม่เข้าใจอะไรเลยหนูอยากให้คุณอลิสรับเลี้ยงหนูแทนอ้าวซะอย่างนั้นอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิหนูไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงฝากไว้กับคุณหนูพวกเขารู้จากคุณจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเคสกรรมกรเดี๋ยวก่อนนะประโยคเมื่อกี้หมายความว่าเคสก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าบ้าจริงอลิสคนนี้ฉันรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเธอเหมือนเธอกำลังเล่นกับความรู้สึกของเคสนี่คงจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ตรวจดูห้องของอลิฟตอนไม่อยู่เราค่อยไปลงเหล้ากินดราก้อนตอนเย็นแทนก็แล้วกันโอเคครับมีภารกิจเร่งด่วนมานะครับก็เดี๋ยวใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเคทลินเนี่ยเขาน่าจะหลุดออกมาแล้วว่าเหมือนเขาก็น่าจะรู้ตัวนะครับว่าเขาอ่ะไม่ใช่ลูกจริงๆของโฮมพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเขารู้ว่าฝากไว้กับโฮมครับก็เลยพูดมาว่าน่าจะฝากไว้กับอลิสมากกว่านะครับแต่ว่าอลิสเนี่ยน่าสนใจน่าสงสัยจริงๆครับโอเคในเรื่องของการสืบหาข้อมูลครับตอนนี้เนี่ยถูกขั้นไว้นะครับในเรื่องของการไปหาข้อมูลตรวจดูเรื่องของอลิสนะครับหญิงสาวที่อยู่ข้างๆห้องเรานะครับดูว่าเขามีแผนการอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ในเรื่องของการหาหลักฐานที่โรงเล่ากินดากอนก็คงต้องถัดออกไปนะครับแล้วก็ใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ